วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่ทำง่ายนะคะขั้นตอนไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะคะนั่นก็คือไก่ทอดกระเทียมพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะกระเทียมกลีบเล็กค่ะน้ำมันพืชอกไก่ค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยดำซอสถั่วเหลืองและน้ำมันหอยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาหมักไก่ก่อนนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะอย่างแรกนะคะคือน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนการหมักไก่นะคะคุณผู้ชมควรจะหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนะคะไม่ฉะนั้นก็เวลาเราเอามาทอดเนี่ยเนื้อไก่ด้านในนะคะก็จะจืดแล้วก็มีรสชาติที่ไม่อร่อยนะคะหรือถ้าหมักครั้งคืนได้ก็จะยิ่งดีนะคะแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะก็เราจะพักไก่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทำการทอดกันระหว่างที่เรารอให้ไก่ที่เราหมักนะคะได้ที่เราก็จะมาปั่นพริกไทยดำนะคะแล้วก็กระเทียมเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกไทยดำนะคะลงไปในโถตามด้วยกระเทียมกลีบเล็กค่ะสำหรับกระเทียมนะคะการที่เราใช้กระเทียมกลีบเล็กนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นที่หอมกว่ากระเทียมกลีบใหญ่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาเริ่มมาปั่นกันไม่ต้องละเอียดมากแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องการให้มันละเอียดเกินไปนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทอดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งเตาให้ร้อนนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะรอน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ไก่ลงไปตอนนี้นะคะน้ำมันเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไก่เลยสำหรับการทอดนะคะน้ำมันจะต้องเดือดจัดแบบนี้นะคะเวลาลงไปเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารอย่างอื่นนะถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่ลงไปในตอนที่น้ำมันเดือดจัดเนี่ยก็จะไม่เกิดการอมน้ำมันนะคะตอนนี้นะคะไก่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่พริกไทยดำและกระเทียมนะคะลงไปกระจายให้ทั่วนะคะเพราะกระเทียมเนี่ยจะสุกเร็วมากแล้วคุณผู้ชมก็ต้องคอยดูด้วยนะคะระวังว่ากระเทียมจะไหม้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาพักไก่ไว้ในกระชอนนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำมันทั้งหมดออกเราก็เฉลี่ยน้ำมันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการใ
ไก่ที่มีน้ำมันมากเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาตกแต่งจานนะคะด้วยแตงกวานะคะหั่นสไลด์ตามด้วยมะเขือเทศค่ะผักจัดจานนี่ตามสไตล์ของคุณผู้ชมเลยนะคะชื่นชอบผักชนิดไหนนะคะก็เอามาตกแต่งจานได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคีบไก่พริกไทยดำของเรามาไว้บนจานเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมจะรับประทานเล่นหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะว่ารสชาติไม่เข้มจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่พริกไทยดำนะคะทำง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องทดลองทำดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ถือว่าง่ายจริงๆก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับ www.foodtravel.tv นะคะมีเมนูอื่นๆน่าสนใจมากมายค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ